ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงไหมฮะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าแฟนมวยหรือว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากชมเหลือเกินนะสำหรับมวยเด็ดมวยคู่น่าสนใจระหว่างแสนชัยกับบัวขาวเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนะสมรักคำสิมฮีโร่โอลิมปิกเนี่ยคุณผู้ชมได้ออกมาเปิดเผยถึงการชกแมตช์ต่อไปของบัวขาวว่าต้นปีหน้าเนี่ยที่จะต้องอยู่เจอคู่ชกอย่างแสนชัย PK เนี่ยคุณผู้ชมยอดมวยจากค่าย PK ในวัย42ปีเนี่ยโดยจะชกกันในกติกาพิเศษอีกด้วยโดยพิกัดชกเนี่ยจะอยู่ที่ 68.5 กิโลกรัมนะครับผู้ชมโดยคุณอองตวนปินโต้เนี่ยได้มีการสัมภาษณ์ร่วมกับคุณสมรักษ์สอบถามความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรกับแมตช์นี้ฮะโดยเจ้าตัวเนี่ยมีการบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับผู้ชมเรียกว่าเป็นข่าวร้ายเป็นเพียงแค่การโปรโมทแต่หากชกกันจริงเนี่ยบัวขาวเป็นรองนะผู้ชมพี่บาสเนี่ยบอกว่าบัวขาวเป็นรองแสนชัยไม่น้อยด้วยนะฮะเนื่องจากแสนชัยเนี่ยเป็นยอดมิวที่มี IQ สูงฉลาดว่องไวและซ้อมมวยมือเปล่ามานานแล้วซึ่งพี่บาสเนี่ยเปิดเผยว่าหากชกกันจริงๆเนี่ยมวยที่แข็งแรงอย่างบัวขาวก็สู้แสนชัยไม่ได้เพราะว่ามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้มีหลายอย่างเข้ามาประกอบทั้งหลักเหลี่ยมมันสมองและเชิงมวยไม่ได้มีแต่พละกำลังเพียงอย่างเดียวซึ่งคนแข็งแรงกว่าเนี่ยหากเจอคนมีสมองเตะวืด 4-5 ทีก็เหนื่อยเวลาโดนบังก็ท้อและเวลาตัวเองโดนก็จะเจ็บหนักกว่านั่นเองนะครับผู้ชมก็รอลุ้นดูฮะเนื่องจากว่าฮีโร่โอลิมปิกของเราออกมาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยแสนชัยเหลื่อมกว่าครับผู้ชมก็ลองไปฟังคลิปกันดูครับผมคือบัวขาวกับแสนชัยเนี่ยครับเอาพูดตรงๆนะมันไม่ได้ชกกันจริงหรอกคนไม่เชื่อว่าชกกันจริงแต่เขาประกาศว่าชกจริงนะมันเป็นการโปรโมทคนไม่เชื่อว่าชกกันจริงนะครับแล้วถ้าชกจริงล่ะคนไม่เชื่อชกจริงเนี่ยครับไอ้แสนชัยไปซ้อมเปล่าครับตัวเล็กแต่ว่าระดับ IQ มันยอดมวยครับยอดถ้าชกจริงสู้กับชัยไม่ได้สู้กับชัยไม่ได้นะเพราะว่าคือมวยอย่าคิดว่ามวยเนี่ยคนที่แข็งแรงจะชนะมันไม่ใช่มวยคือเป็นศิลปะการต่อสู้มีหลักเหลี่ยมมีไอคิวมีสองปัญญามีโยกมีเหลี่ยมเชิงอ่ะครับเตะหนักๆใหญ่ๆเตะเวิร์ด 4-5 ทีเหนื่อยเองเวลาเตะเวิร์ดว่าเวลาเตะไปคู่ต่อสู้บังไม่หมดเนี่ยบังป้าๆเวลาก็โต้ปึ๊กเตียงมาเลยมวยคือศิลปะการต่อสู้มันไม่ใช่ว่าคนที่แข็งแรงจะชนะเสมอไปครับเดโมนี่อ่ะนี่คือการวิเคราะห์ของสมรักคำสิงครับเดี๋ยวต้องมาติดตามดูครับว่าบัวขาวและแสนชัยใครจะชนะและจะชกจริงหรือเปล่า